แล้วสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมหน้าเกมเมอร์อีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราเล่น Undertale ค้างไว้ในพาร์ทที่11นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเล่นอีกเลยนะฮะเพราะว่าผมทำงานหนักมากนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีถ้าใครตามใน Facebook แฟนเพจผมนะฮะแล้วก็ในตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะตอนนี้ก็นั่นแหละฮะผมไม่ว่างเลยครับไม่มีเวลาเลยฮะตอนนี้แต่ตอนนี้เรามีเวลาแล้วฮะเราจะมาเล่น Undertale ต่อกันนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราอยู่ที่มาเตอร์ตอนแต่เราจะต้องไปที่1ก่อนนะครับเราจะต้องไปสู้กับภารกิจต่อไปนั่นเองหลังจากที่ตอนที่แล้วเราเยี่ยมมันนานจนผมจำไม่ได้ว่าครั้งที่เราทำอะไรไปบ้างวะเราทำอะไรไปบ้างวะตอนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเราไปเป็นเพื่อนกับอันจายใช่ไหมใช่ใช่เราจะต้องไปต่อไปฮะเราจะต้องมุ่งหน้าไปสู่นี่ครับที่นี่เราจะต้องไปปลดปล่อยสวัสดิภาพกันอีกครั้งนึงมุ่งหน้าสู่พระราชวังใช่โอ้ยชื่อผมนึกไม่ออกจริงๆนะเนี่ยแบบคือไม่ได้เล่นนานมากนะฮะแบบโอ้ยนานจนแบบนึกไม่ออกเลยว่าแบบจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยให้ตายสิ เอาละครับเราจะเข้าไปในลิฟต์กันเฮ้ยเซฟก่อนเลยจังหวะนี้เงียบเนาะฮัลโหลสวัสดีมีใครอยู่ไหมที่นี่มันว่างเปล่าแบ็คกราวด์มิวสิกหายไปไหนเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาเฮ้ยบ้านนี้เหมือนบ้านของคนนั้นเลยนี่นาบ้านของโทเรียลเลยฮะดูสิฮะเหมือนบ้านของโทเรียลเลยนี่คือกล่องไฟสีทองนะครับอันนี้ก็ดอกไม้สีทองอีกแล้วนะครับมีอัลบั้มรูปถ่ายอยู่มากมายนะครับมีโพสต์สคริปต์บุ๊กด้วยแล้วก็มีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำการชงชานะครับในนี้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกถ่านหินที่อยู่ในนี้ก็ยังร้อนอยู่เลยนะฮะเนี่ยเมื่อนานมาแล้วมีมนุษย์ตกลงมาที่แห่งนี้อ่ะดูดิลืมไปแล้วคำนี้แปลว่าอะไรให้ตายสิแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเมื่อเขาตกลงมามนุษย์คนนั้นก็ได้ถูกช่วยเอาไว้โบราณสถานนึกคำศัพท์ไม่ออกนึกคำไทยไม่ออกให้ตายสินี่น้องเขียนว่าสวัสดีช่วยเหลือตัวเองแล้วกันนะถ้าเกิดเธอต้องการอะไรก็ตามแจ๊ะเอาแจ๊ะใส่เข้าไปในมือถือนะเตาอบนี่ก็ยังแบบไอเตานี่ก็ยังดูสะอาดมากนะครับเหมือนกับว่ามีใครเพิ่งจะใช้เอาเป็นบนไฟแทนนะเห็นนี่ผมต้องปรับตัวเองใหม่เลยคือแบบเราไม่ได้เล่นแคสเกมกันมานานมากจนผมรู้สึกว่าผมจะต้องเริ่มยังไงดีเนี่ย ในตู้เย็นแห่งนี้เนี่ยมีของมีพวกคอนเทนต์กระป๋องที่ใส่พวกหอยทากที่ยังไม่เปิดเต็มไปหมดเลยครับคือพวกเขาชอบกินหอยทากันเหรอคือหอยทากมันอร่อยขนาดนั้นเชียวไงแอสเทรียลลูกชายขององค์ราชาได้ยินเสียงเรียกของมนุษย์เขาจึงได้นำตัวมนุษย์คนนั้นกลับมาที่ปราสาทของขวัญมีรูปมีแบบมีล็อกเก็ตรูปหัวใจฮะที่อยู่ในกล่องอันนี้ฮะดูกันในกล่องนี้มีหัวใจอันนี้เป็นอะไรมีวอลแดกเกอร์มีมีดอยู่ข้างในนี้ฮะไม่เอามีดอ่ะไม่อยากเอาเขาจะเอาหัวใจเขาเป็นคนน่ารักเอาคือของมากกันไปชิบหายจะเอาไม่เอาเพียจะเอาของเก็บกล่องกันเอารูปหัวใจไปแล้วครับตอนนี้ผมก็จะใส่หัวใจมันมันคืออะไรหัวใจอ่ะเอ้ยผมเอาเทมิอาเมอร์ดิมันคืออะไรหัวใจทำอะไรได้อ่ะ
เทปบวก15แล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วไงใครเขาอยากได้กันเขามีเทมมี่อาร์เมอร์แล้วใครเขาอยากได้นี่กันไม่มีฮะไม่เอาผมมีเทมมี่อาร์เมอร์แล้วผมไม่เอามีกล่องบ้านนี่เต็มเอาใส่กล่องในเวอร์ชัน A เต็มต้องใส่ B ป่ะจะเอาใส่ B แล้วก็เอาแครปแอปเปิลมาไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องใช้อันนี้ดิเอา CT ออกไปแล้วก็เอาอันนี้เข้ามาแทนไม่ใช่นี่มันต้องเป็นชินนามอนโลป่ะบัตเตอร์สกอตพายอันนี้แหละสุดยอดต้องเตรียมไว้ก่อนนะลองห้องนี้กำลังอยู่ในการปรับปรุงนะครับกุญแจอีกแล้วเนี่ย Over time ตามมาแล้วเนี่ย Arsenal เนี่ยแล้วก็มนุษย์คนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นพี่น้องกันแล้วก็องค์ราชาและองค์ราชินีก็ได้เลี้ยงดูพวกเขาเหมือนลูกของตัวเองและที่ใต้ดินแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยความหวังแจ้ไปแล้วฮะนี่คือบันทึกของอัสกอร์แล้วทุกหน้าก็เขียนว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วตัวหนังสือก็ยังเปียกอยู่เลยฮะข้างในนี้ก็มีชุดสตาร์คอร์สอยู่ข้างในนะครับแล้วนี่ก็มีเป็นชุดแบบเป็นพวกแบบช่วงพวกผ้าคลุมนะฮะแล้วก็พวกเชิ้ตนะครับแล้วก็มีสีชมพูด้วยเป็นช่วงแบบเป็นสเวตเตอร์ที่ถูกถักด้วยมือเขียนว่าคุณพ่อไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่นะครับทุกคนผมอาจจะลืมอะไรสักอย่างโอเคโทษทีไปปิดไอ้ท้อก่อนให้ตายสินี่ผมมีกุญแจแล้วฮะเราจะไปข้างล่างกันเปิดล็อกแล้วไปกันครับหลังจากนั้นวันหนึ่งมนุษย์ก็ป่วยหนักมากมนุษย์ที่ป่วยนั้นได้มีคำขอร้องอย่างหนึ่งเขาต้องการที่จะได้เห็นดอกไม้ที่หมู่บ้านของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาทำได้และตอนนั้นวันถัดมาและวันถัดมาลูกนั้นก็ตายพลังอ่ะเพลงแม่งบิ้วมากอัสเรียลเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและดูดลืนวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเข้าไปเขาได้กลายเป็นเขาได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาในที่นะฮะและด้วยพลังของวิญญาณมนุษย์คนนั้นแอสเรียลก็ได้ก้าวข้ามผ่านบาเรียไปเขาได้แบกร่างของมนุษย์คนนั้นไปในอันที่อัสดงกลับไปที่หมู่บ้านของมนุษย์คนนั้นแอสเรียลได้เข้าไปถึงใจกลางของหมู่บ้านแต่ที่นั่นเขาพบเตียงรูปดอกไม้สีทองเขาได้นำร่างของมนุษย์คนนั้นไปไว้บนนั้นทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นชาวบ้านเห็นแอสเรียลกำลังอุ้มร่างมนุษย์อยู่พวกเขาเข้าใจว่าแอสเรียลเป็นคนฆ่าเด็กคนนั้นมนุษย์ต่างโจมตีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีพวกเขาทั้งต่อยและทำร้ายร่างกายแอสเรียลต่อเนื่องแอสเรียลนั้นมีพลังในการที่จะทำร้ายพวกเขาทุกคนแต่ว่าแอสเรียลนั้นไม่สู้กับแทนมนุษย์ที่กำลังโจมตีพวกเขาอยู่นั้นแอสเรียลกับยิ้มและ
ดินจากไปบาดเจ็บแอสเรียลกลับมาถึงที่บ้านเขาเข้ามาที่ปราสาทและล้มลงร่างของเขาได้กลายเป็นเศษได้กลายเป็นเศษฝุ่นที่ในสวนทั้งทั่วทั้งอาณาจักรก็ตกอยู่ในความโศกเศร้าองค์ราชันและองค์ราชินีได้สูญเสียลูกไปถึง2คนในค่ำคืนเดียวกันและพวกมนุษย์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเราองค์ราชันได้คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องจบทุกความเจ็บปวดนี้มนุษย์ทุกๆคนที่ตกมาที่นี่จะต้องตายและด้วยพลังอำนาจของดวงวิญญาณพวกเราก็จะปิดบาเรียไปตลอดกาลเมื่อไม่นานกว่านี้ราชาอัสกอร์ก็ได้ปล่อยพวกเราไปราชาอัสกอร์ก็ได้มอบความหวังให้กับพวกเราแล้วก็องค์ราชาอัสกอร์ก็ได้ช่วยพวกเราทุกคนเธอควรจะยิ้มเข้าไว้นะเธอตื่นเต้นไม่ใช่หรือไงเธอควรจะมีความสุขไม่ใช่หรอเธอจะได้เป็นอิสระแล้วเหมือนผมเดินกลับมาที่เดิมเลยผมมาถูกทางใช่ไหมนี่ผมเดินกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเดี๋ยวนะคือมันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างนึงผมกลับมาที่เดิมได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยผมสับสนจังเลยหรือว่าผมต้องเลี้ยวตรงเมื่อกี้เดี๋ยวนะเฮ้ยฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างผิดพลาดผมเลี้ยวผิดซอยใช่ไหมครับเมื่อกี้แต่ทุกคนคิดว่า Undertale เป็นเกมที่ดีไหมล่ะฮะเพราะว่าไม่รู้สิหลังจากวันนั้นมาผมรู้สึกว่าเกมนี้แม่งทำให้ชีวิตผมแม่งเปลี่ยนไปมากนะครับเพียวผิดบ้านจริงๆด้วยเอาล่ะครับใกล้ถึงจุดสุดท้ายของเกมนี้แล้วฮะผมทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมโอ้สวัสดีแซนส์มาถึงแล้วสินะการเดินทางใกล้จบแล้วนะอีกสักพักเธอก็จะเจอกับท่านราชาพวกนายทั้งสองจะตัดสินอนาคตของโลกใบนี้แต่ตอนนี้เธอจะถูกตัดสินด้วยการกระทำของตัวเองถูกตัดสินด้วยค่า EXP ที่มี EXP คืออะไรหรอเป็นคำย่อน่ะย่อมาจากค่าการสังหารวิธีนับค่าความทุกข์ที่เธอได้ทำต่อคนอื่นเวลาเธอฆ่าใคร EXP เธอก็จะเพิ่มเวลา EXP มีในระดับหนึ่งค่าเลิฟของเธอก็จะเพิ่มเช่นกันเลิฟเองก็เป็นคำย่อย่อมาจากระดับความรุนแรงเป็นตัววัดค่าความสามารถในการทำร้ายยิ่งฆ่าเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกห่างเหินยิ่งห่างเหินก็ยิ่งไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกเวลาทำร้ายใครแต่เธอไม่เคยได้เพิ่มค่าเลิฟเลยแต่ถึงงั้นก็ไม่ได้แปลว่าเธอไร้เดียงสาหรืออ่อนต่อโลกหรอกนะแค่ว่าเธอเก็บรักษาความอ่อนโยนไว้ตลอดไม่ว่าจะเจอความยากลำบากขนาดไหนเธอก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องตลอด
เธอไม่คิดจะลงมือใครขนาดตอนที่ต้องหนีเธอยังอมยิ้มไว้ตลอดเธอไม่เคยได้ข้ามเลยแต่เธอได้ความรักพอจะเก็ตนะคงไม่สินะและตอนนี้เธอกำลังจะไปเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการกระทำของเธอจะส่งผลกับโลกใบนี้ทั้งใบถ้าหากยังไม่สู้แอสกอร์จะเอาวิญญาณของเธอไปกวาดล้างมนุษย์แต่ถ้าเธอแค่แอสกอร์แล้วกลับบ้านเหล่ามอนสเตอร์ก็จะถูกขังในนี้ตลอดกาลเธอจะทำอะไรก็นะถ้าเป็นฉันฉันคงยอมแพ้ไปแล้วล่ะแต่เธอไม่ได้มาถึงจุดนี้ด้วยการยอมใครนี่นั่นสินะเธอมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่เรียกว่า determination ดาบใดที่ยังยึดมั่นไว้ดาบใดที่ทำตามที่ใจต้องการฉันเชื่อว่าเธอทำสิ่งที่ถูกต้องได้เอาล่ะพวกเราเชื่อใจเธอนะไอ้หนูโชคดีล่ะขอบคุณมากนะแซนส์พวกเราจะไปกันแล้วนะครับไปปิดฉากทุกอย่างกันมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าฮะพวกเรามาไกลกันกว่าที่จะถอยกลับแล้วเนาะมาไหมดุมดิดัมโอ้นั่นใครงั้นเหรอเมื่อกี้นี้ฉันก็เกือบจะที่จะรดน้ำต้นไม้พวกนี้เสร็จแล้วล่ะนะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วว่าไงสวัสดีให้ฉันโอมันคงจะแย่ฉันก็คงอยากจะพูดว่าเธออยากจะได้ชาสักถ้วยไหมแต่ว่าเธอก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีใช่ไหมฮึนกต่างร้องเพลงดอกไม้ก็เบ่งบานอากาศก็ดีเหมาะกับการที่จะเล่นเกมวิ่งไล่จับกันนะเธอก็ดูว่าพวกเราต้องทำอะไรใช่ไหมถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็มาที่ห้องถัดไปได้เลยนะผมพร้อมนะครับพวกเราทุกคนพร้อมนะฮะเราจะไปจบเรื่องนี้กันผมต้องจัดการกล่องก่อนสักครู่นะครับช่างน่ากดดันอะไรอย่างนี้นะเนี่ยแค่คิดถึงมันฉันก็รู้สึกว่าเหมือนกับจะได้ไปหาหมอฟันอะไรอย่างนี้เนี่ยมาเลยอัสกอร์ไปด้วยกันเธอพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเธอยังไม่พร้อมแล้วก็ฉันเข้าใจนะฉันก็ไม่พร้อมเหมือนกันแต่ผมพร้อมครับเอาเป็นว่าผมรู้ว่าต้องทำอะไรนะฮะที่นี่คือเขตแดนนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเราถูกกักขังอยู่ใต้ดินแห่งนี้ถ้าเกิดว่าเธอยังไม่มีธุระของเธอยังไม่เสร็จแล้วก็รีบไปทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะเราจะไปต่อกันครับเพราะว่าพวกเราไม่มีอะไรติดค้างที่นี่อีกแล้วฮะเข้าใจแล้วนี่แหละมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นสินะเอาละครับทุกคน
พร้อมไหมผมพร้อมครับและผมรู้ว่าต้องทำอะไรด้วยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าต้องทำอะไรแสงที่ส่องมาที่ห้องหนึ่งนี้ช่วงระหว่างยามเย็นและยามเช้าข้างกว้างในที่แดงนี้ทำให้รู้ว่าการเดินทางของคุณนั้นกำลังจะจบลงคุณเต็มไปด้วยปณิธานอันแรงกล้ามนุษย์มันดีมากที่เราได้รู้จักเธอนะลาก่อนมาสู้กันครับเราเมอร์ซี่ไม่ได้ฮะแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรผมจะคุยกับเขาคุณบอกว่าเขาไม่อยากจะสู้ดูเขาสั่นไหวอยู่ช่วงขนาดนี้คุยกับเขาอีกทีบอกว่าเราจะไม่อยากสู้กับเขาเขาหายใจแปลกๆนะฮะยากไงเนี่ยผมจะสู้ฮะก็ว่าเราไม่อยากสู้เราไม่อยากสู้แฮชแท็กเขาตอบเราฮะเราไม่อยากสู้กับอัสกอร์ครับผมเราจะไม่สู้กับเขาเขาก็ไม่อยากสู้กับเราเหมือนกันผมจะตีมันบอกอัสกอร์ว่าไม่อยากสู้ไม่ได้ละหมดละโอ้ยมันดันมาคู่มากเลยอ่ะนี่มันการหลบกระสุนแบบป้าร่มโอ้โหโอเคเราต้องสู้กับอัสกอร์จริงเหรอเนี่ยผมไม่ค่อยอยากสู้จริงๆนะเนี่ยเอาจริงแต่แบบมันต้องสู้อ่ะมันบังคับให้สู้อ่ะเนี่ยผมจะใช้เขาบอกว่าใช้วัตเตอร์สกอตพายแต่เลยเอาไม่เอ๊ะไม่ได้เอาเขานี่ไงกลิ่นของมันทำให้อัสกอร์รู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะอัสกอร์แอคแท็กลดลงอย่างรุนแรงนะมันไม่อยากสู้กับเราอ่ะไม่อยากสู้ผมก็ไม่อยากสู้กับเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันบังคับให้สู้อ่ะ สกอร์เราไม่สู้กันไม่ได้ได้ไงฮะไอ้มันเจ็บปวดนะที่แบบต้องมาสู้กับคนที่เราไม่อยากสู้กันจริงๆผมไม่อยากสู้กับใครจริงไม่อยากฆ่าใครด้วยอ่ะแต่มันบังคับอ่ะต้องหวัดตัวสกอร์เราต้องรอดไปได้ด้วยกันแหละผมไม่อยากจะฆ่าคุณนะแต่แบบผมจำเป็นไอ้ผมลงได้หมดเลยอ่ะอ
โอ้แรงไงมันนี่มันก็คงเป็นอย่างนี้สินะฉันจำได้วันที่ลูกชายของฉันตายที่ใต้ดินแห่งนี้สูญเสียความหวังไปอนาคตที่ครั้งหนึ่งที่พวกเราควรจะได้รับอนาคตพวกเราถูกมนุษย์แย่งชิงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความโกรธเกรี้ยวฉันเลยประกาศสงครามฉันบอกไปว่าฉันจะทำลายมนุษย์ทุกคนที่มาถึงที่นี่ฉันจะใช้ดวงวิญญาณพวกมันให้ฉันกลายเป็นเหมือนพระเจ้าและปลดปล่อยพวกเราออกจากคุกแห่งนี้ทันใดนั้นจากนั้นฉันก็ได้ทำลายเหล่ามนุษย์และก็จะให้มอนสเตอร์ทุกคนปกครองพื้นพิภพอย่างสันติแต่แม้แต่ว่าไม่นานนั้นความหวังของผู้คนก็ได้กลับคืนมาแต่ว่าภรรยาของฉันอย่างไรก็ตามเธอได้รังเกียจการกระทำของฉันเธอทิ้งที่แห่งนี้ไปและไม่กลับมาอีกเลยด้วยความสัตย์จริงฉันไม่ต้องการพลังอะไรทั้งนั้นฉันไม่ต้องการจะทำร้ายใครสักคนฉันแค่อยากจะให้ทุกคนมีความหวังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะฉันอยากจะเจอหน้าภรรยาของฉันเหลือเกินฉันอยากจะเห็นหน้าลูกๆอีกครั้งได้โปรดเจ้าตัวเล็กสงครามนี้น่ะมันยาวนานมากเกินไปแล้วล่ะเธอมีพลังนั้นเอาดวงวิญญาณของฉันและออกไปจากสถานที่แห่งนี้เถอะผมจะไว้ชีวิตเขาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำกับเธอเธอยังอยู่ที่นี่และก็ยังต้องเจ็บปวดต่อไปดีกว่าการที่จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่บนพื้นพิภพอย่างนั้นหรอมนุษย์ฉันสัญญาว่าตราบนานเท่านานที่เธออยู่ที่แห่งนี้ภรรยาของฉันและตัวฉันเองจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเราจะได้นั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นด้วยกันและเราคอยเล่านิทานนั่งกินบัตเตอร์สก็อตพายพวกเราจะได้เป็นเหมือนกับครอบครัวไอ้โง่แกไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในโลกนี้น่ะมีแก่การฆ่าและการถูกฆ่าเท่านั้นชิบหายเกมเด้งแป๊บแต่เพื่อนเพื่อนเกมหลุด Oh my gosh I have to reconnect the game first ขอโทษฮะเกมหลุด For away ทำไมทำอย่างเงี้ยตัวเองนะผมต้องทำทุกอย่างใหม่หมดอ้าวชิบหายเกมพังฟลาวีเดอร์999999โลกของฉันเซฟไม่ได้เซฟไม่ได้ไฟล์โดนลบ
วัสดีฉันคือฟลาวี่ฟลาวี่เดอะฟลาวเวอร์ฉันติดคำขอบคุณครั้งใหญ่กับแกอยู่นะแกเนี่ยได้ทำเรื่องโง่เขลาต่างๆมากมายเลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีแกฉันเองก็คงจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเจ้าหมอนั่นไปได้หรอกแต่ว่าตอนนี้นะด้วยการช่วยเหลือของแกมันก็เลยตายแล้วไงล่ะและฉันก็ได้ดวงวิญญาณของมนุษย์มาทั้งหมดเจ้าหนูฉันนี่ว่างเปล่ามานานแสนนานมันรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้กลับมามีดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งในตัวของฉันฉันรู้สึกว่าฉันจะกระจี้นิดหน่อยนะเธอรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้งั้นเหรอเจ้าหนูน้อยแต่ว่านะมันก็ยอดเยี่ยมมากไปเลยล่ะเพราะว่าทั้งหมดเวลาที่ผ่านมานะฉันน่ะก็มีแค่วิญญาณแค่6ดวงเท่านั้นเองฉันจะต้องการอีกสัก1ดวงอ่ะนะก่อนที่ฉันจะได้กลายเป็นพระเจ้ายังไงล่ะและตอนนั้นและด้วยพลังใหม่ที่ฉันได้รับมาพวกปีศาจมนุษย์และทุกๆคนฉันจะทำให้พวกมันเห็นถึงความเป็นจริงของโลกใบนี้โอ้ฉันลืมที่จะพูดถึงเรื่องของการออกไปจากนี้ด้วยการแบบเซฟทับไฟล์เก่าอ่ะนะมันหายไปตลอดกาลแล้วล่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพื่อนของเธอเนี่ยเพื่อนเก่าอย่างฉันเนี่ยฟลาวี่เนี่ยก็ได้ทำการเตรียมสถานที่ใหม่ไว้กับเธอแล้วมันจะเซฟไว้ตลอดเวลาที่เธอตายเลยล่ะแล้วเธอจะได้เห็นฉันคอยฉีกกระชากลากของเธอให้เป็นชิ้นๆตลอดกาลตลอดไปตลอดกาลว่าไงนะคิดว่าเธอจะจุดฉันได้อย่างนั้นเหรอแกนี่มันช่างโง่เสียละเกินเลยเดี๋ยว what the actual fuck is this เอาจริงดิฮะนี่ตัวอะไรเนี่ยฟลาเวไปทำศัลยกรรมที่ยันฮีมาเหรอโอ้ไปเข้าฟิตเนสมาชัวร์เลยอะดูกล้ามใหญ่มากโอ้ยเฮ้ What the fuck ผมเหมือนกับผมกำลังไปดูดปุ้นมาเลยตัวเนี้ย Oh my god What the actual fuck is this Oh my god no ไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะไม่เอาอุ้ยไฟ What the fuckOh my fucking god ผมกำลังจะตายอะไรไม่เอามีดหรือขอความช่วยเหลือด่วนเลยส่งความช่วยเหลือมาหน่อยครับความช่วยเหลือมาแล้วอ๋อขอบคุณมากเลยตัวเองมาไฟกันใหม่ไอ้ต่อเว้ยมาไฟกันใหม่ลูกโอ้มีแมงวันด้วยโอ้ยว้าดะแอคชั่นฟอร์มิสติสชีพอ่ะผมตายนี่มันก็เป็นแค่เพียงแค่ฝันร้ายเท่านั้นและเธอจะไม่มีวันได้ตื่นขึ้นมาเลิกปิดเกมผมได้ไหมเนี่ยฟลาวเวขี้เกียจเข้าเกมไหม What the fuck
เธอคิดว่ามันจะทำให้เธอฉันรู้สึกพอใจอย่างนั้นเหรอได้ฆ่าแกแค่ครั้งเดียวนะต้องฆ่าอีกรอบใช่ไหมได้มาเลยฟอรีเรียกกันต่อมากโรวี่ฉันเล่นดันมาคุมาเยอะแล้วแค่นี้น่ะมันยากมากเลยขอความช่วยเหลือด้วยขอความช่วยเหลือหน่อยส่งความช่วยเหลือมา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 หน่อยนิดนึงนิดหน่อยนะขอความช่วยเหลือหน่อยขอความช่วยเหลือหน่อยนี่ไงนี่แหละที่ฉันต้องการนี่แหละที่ฉันต้องการนี่แหละที่ฉันต้องการได้มาแค่นี้เดียวก็เอาว้าวโอ้ยอย่าโดนไฟแบบไม่จำเป็นสิอย่าโดนไฟซ้ำไปตอนนั้นด้วยอย่าโดนไฟซ้ำมาผมต้องโดนไปเอาฟอวี่หยุดหยุดฟอวี่หยุดฟอวี่หยุดนายต้องหยุดโอเคปะคุยกันดีๆไม่เป็นเด็กดื้อสิฮะไม่เอานะฟลอเวโอ้ my gosh โอ้ my gosh what the fuck is this shit I gonna fucking die I gonna fucking die ขอความช่วยเหลือหน่อยขอความช่วยเหลือส่งความช่วยเหลือมาส่งความช่วยเหลือมาส่งความช่วยเหลือมาขอบคุณมากเลยหัวใจสีชมพูเธอน่ารักมากอย่าโหลดเซฟนะเว้ยอย่าโหลดเซฟ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 นี่ผมกดดันมากเลยนะดีนะมีกอดเทมมี่อยู่กอดเทมมี่ช่วยทำไปหน่อยเทมมี่อะไรเนี่ยไม่ no ไม่เอาดิอะไรเอาดีดีดิช่วยขอความช่วยด้วยนะฮะขอตัวช่วยนิดนึงนี่เก็บจะรอกินน้ำนมสุดขนมเย้อีกแล้วเหรอยังไม่จบอีกเหรอฟลอวี่ขอเถอะนะฉันไม่อยากจะสู้แล้วฟลอวี่โอ้ฉันจะตายแล้วฉันจะโอ้ my god ขอความช่วยเหลือหน่อยครับโอเคใจโปรดเถอะนะจะรอดละจะฟักโอ้ไม่เอาโอ้เฮ้ยพวกเธอเป็นเพื่อนฉันขอบคุณมากเลยนี่แหละมิตรภาพและความหวังฟลาวี่ดีเฟนส์ดอกเดอะศูนย์นะฮะฟลาวี่แค่นี้กระจอกมาก
ฟอวี่ก็จอกมากฟอวี่ทำแค่ได้แค่นี้เหรอฟอวี่ทำได้แค่นี้เหรอฟอวี่ฮะฟอวี่ทำได้แค่นี้เหรอพลังมิตรภาพชนะทุกอย่างเว้ยฟอวี่แค่นี้เองฟอวี่เธอจริงๆแล้วเธอเป็นคนดีเว้ยฉันรู้ว่าแกยังมีความดีอยู่ในตัวเว้ยฟอวี่ฉันรู้เลยฟอวี่อย่าให้ความมืดครอบงำอนาคินอย่าให้ความมืดครอบงำจิตใจเจ้าด้านมืดของจิตใจของเจ้านะฉันรู้ว่าเธอจะมีความดีในตัวฟลอวี่ฉันรู้ว่าเธอจะมีความดีอยู่ในตัวนะฟลอวี่ได้ยินไหมฟลอวี่ฉันจะช่วยเธอเองฟลอวี่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 หยุดเดี๋ยวนี้ฟลอวี่ฟลอวี่เราคุยกันได้เว้ยจริงๆหยุดทุกอย่างซะเราเป็นเพื่อนกันได้ฟลอวี่ได้ยินไหมฉันจะช่วยนายเองช่วยนายจริงๆฟลอวี่ยังมีความดีอยู่ในตัวของนายฟลอวี่ไม่เป็นไปไม่ได้มันไม่เป็นไปไม่ได้แกอ้าวโหลดไฟล์ใหม่เฉยเลยจะไอ้โง่โหลดไฟล์โอ้โหแกคิดว่าแกจะชนะฉันได้กันเหรอฉันคือพระเจ้าของโลกใบนี้นะแล้วแกล่ะแกมันช่างน่าสิ้นหวังเหลือเกินน่าสิ้นหวังและเดียวดายโอลี่ใช่แล้วล่ะแกมันไร้ค่าและเพื่อนของขอโทษนะทำไมเพื่อนของเพื่อนที่ไร้ค่าของแกน่ะไม่สามารถช่วยเหลือแกได้แล้วจะเรียกหาความช่วยเหลืองั้นเหรอฉันท้าให้แกคิดทองคำดูเลยล่ะลองร้องไปสิในความมืดมิดนี้นะแม่จ๋าพ่อจ๋าใครก็ได้ช่วยฉันทีดูสิแกทำอะไรได้คุณร้องขอความช่วยเหลืออ๋ออ๋อแต่ก็ไม่มีใครมาเห็นไหมเจ้าหนูน่าละอายเหลือเกินนะไม่มีใครไม่มีใครเห็นแกตายไม่ฮะอะไรอ่ะแกทำได้ไม่เดี๋ยวฉันจะเพิ่งจะโหลดไฟล์ผิดพลาดฮะเอาบ่พลังของฉันหายไปไหนหมดวิญญาณมันทำอะไรของมันเนี่ยไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะแกต้องฟังคำสั่งของฉันสิหยุดนะหยุดโอ้ฟลอวี่ฉันรู้ว่าจริงๆแล้วนายเป็นคนดีอยู่นะฉันจะปล่อยเธอไปแกทำอะไรน่ะแกคิดว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องทั้งหมดนี่งั้นเหรอไม่จะปล่อยฉันไปมันไม่ทำให้ได้เปลี่ยนหรอกนะการฆ่าฉันจะเป็นทางเดียวที่จะหยุดทุกอย่างได้ไม่แกปล่อยให้ฉันมีชีวิตต่อไปฉันจะกลับมาฉันรู้ว่านายเป็นคนดีฟลอวี่ฉันจะฆ่าแกแต่
แต่เรารู้ว่านายเป็นคนดีนะฟลอวี่ฉันจะฆ่าทุกๆคนจริงๆแล้วนายยังเป็นคนดีจริงๆฉันเชื่อว่าคนเรามันไม่ได้ดีและไม่ได้เลวไปทั้งหมดหรอกเว้ยและฉันจะฆ่าทุกๆคนที่แกรักฉันจะปล่อยแกไปจริงๆฟลอวี่ทำไมทำไมถึงได้ใจดีกับฉันเพราะว่านายอ่ะไม่มีใครเลยไม่ใช่หรือไงอ่ะฉันไม่เข้าใจฉันแค่ไม่เข้าใจฟลอวี่วิ่งหนีไปมันเป็นดอกไม้ไม่ใช่หรอแล้วมันวิ่งได้ไงวะผมเพิ่งพูดคำที่ต้องห้ามไปแล้วฟลอวี่ how did you run away มันวิ่งไปได้ไงวะUndertale ปริศนาเด็กตาเดียวไอ้เด็กตาตี by Toby Fox นะฮะจบแล้วหรอฮะเนี่ยแต่ว่าผมยังรู้สึกไปเคลียร์เลยนะฮะผมว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกเป็นเกมที่ดีนะทุกคนว่าไหมใครบอกว่าทุกอย่างจะจบลงแค่นี้กริ๊งกริ๊งไง มีใครอยู่ไหมงั้นจะทิ้งข้อความไว้แล้วกันนะก็ผ่านไปสักพักแล้วท่านราชินีได้กลับมาครองครองอาณาจักรใต้ดินนี้ไว้เธอได้แต่งตั้งกฎใหม่ว่าต่อไปนี้มนุษย์ที่ตกลงมาจะไม่ถูกตราว่าเป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนมันก็คงดีสุดแล้วล่ะเหล่าวิญญาณมนุษย์ที่ท่านราชาได้สะสมไว้ดูเหมือนจะหายไปกันหมดก็แผนนั้นคงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอกนะและถึงแม้ทุกคนต่างเศร้าเสียใจเรื่องท่านราชาและความอิสระของพวกเราที่แลดูเป็นไปยากท่านราชินีคอยทำไม่ให้พวกเราสิ้นหวังเพราะงั้นในเมื่อเราจะไม่ยอมแพ้เธอเองก็อย่ายอมใครเหมือนกันนะไม่รู้หรอกนะว่าจะนานขนาดไหนแต่พวกเราจะออกไปจากที่นี่ให้ได้แซนนายพูดอยู่กับใครอ่ะโอ้ใครก็ไม่รู้อะไรนะใครก็ไม่รู้ไม่มีใครกันเหรอฉันขอพูดให้คนได้ไหมขอให้สนุกนะเดี๋ยวก่อนนะฉันจำเบอร์นี้ได้นี่นี่มันมนุษย์นี่นะฉันปาปิลัสผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ได้กลายเป็นโรยัลการ์ดแล้วนะเป็นกัปตันเลยล่ะนี่มันเหมือนกับความฝันของฉันเลยนะยกเว้นแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราไม่ต้องสู้กับใครแล้วก็แค่ลดน้ำต้นไม้อย่างเดียวก็นั่นเองถึงแม้มันจะต่างไปจากที่ชินไปติดต่อยนะแล้วก็ตอนนี้พวกเรากำลังช่วยเหลือดร.อัลฟี่กับการวิจัยของเธอเธอจะต้องหาวิธีการที่ทำให้พวกเราออกไปจากที่นี่ให้ได้อันใดก็ช่วยเหลือเธอเหมือนกันนะจากไหนก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยวิธีของเธอที่ในการช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะระเบิดเถิดเทิงไปหน่อยนะ แต่ว่าฉันคิดว่านะอัลฟี่อ่ะก็อยากจะให้มีเธอคอยคุยด้วยอยู่ใกล้ๆนะโอ้เฮ้ยพวกแกกำลังทำอะไรนะฮะหนูอ้าเฮ้ยอย่าเอาลูกสาวฉันไปดิเฮ้ยใครเป็นคนคุมที่นี่กันฮะฉันโอ้ชาใช่จริงด้วยนี่ใช่ฉันลาออกจากการเป็นหัวหน้าของRoyal Guardแล้วล่ะนะจริงๆแล้วเนี่ย
จากที่พวกเราต่อเราไม่ต้องเป็นต้องสู้กับใครกันอีกแล้วเนี่ยรอยัลการ์ดก็เลยถูกยกเลิกไปแต่ว่าตอนนี้ก็มีจำนวนสมาชิกอยู่แค่1คนนะแต่ว่าเขาคนนั้นเป็นคนยอดเยี่ยมมากเลยนะใช่ใช่แล้วล่ะมานี่สิเจอที่ปวดเธอจะเอากระดูกฉันไปเลยยังไงก็ตามตอนนี้ฉันกำลังทำงานอยู่ที่แล็บของดร.อัลฟี่นะเป็นผู้ช่วยแหละพวกเราจะต้องหาวิธีการที่จะโดดออกไปจากไอ้ที่นี่ให้ได้แน่นอนอ๋อใช่แล้วแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นครูฝึกสอนยิมอยู่ที่โรงเรียนของราชินีแห่งใหม่นะทำไมฉันสามารถจัดการเด็กได้ถึง7คนใช่ไหมเป็นเฟรซี่มันแบบยกน้ำยกไอ้วิดพื้นฮะยอมเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ฉันขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัสกอร์ด้วยนะนายต้องทำในสิ่งที่นายต้องทำใช่ไหมล่ะไม่ใช่ความผิดของแกหรอกให้ตายสิฉันคิดถึงเจ้าตัวโตนั่นจังแล้วนะอันใดเลิกคิดอย่างนี้สักทีสิเอาไปว่าฉันจะบอกเธอเกี่ยวกับออคเตอร์ฟี่ให้ฟังแล้วกันนะยังไงก็ตามตอนนี้เธอก็คงเหมือนเดิมแหละนะบางทีอาจจะแค่แบบมีอะไรที่แบบแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างคอยรบกวนจิตใจเธออยู่แต่ว่าฉันว่าเธอต้องผ่านไปได้แน่นอนฉันอยู่ที่นี่จะคอยซัพพอร์ตเธอเองนั่นคือเรื่องที่เพื่อนจะต้องทำใช่ไหมเฮ้ไม่ว่าตอนนี้เธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฉันหวังว่าคงจะอยู่ที่นั่นอย่างดีใช่ไหมมันค่อนข้างที่ต้องใช้การสูญเสียไปมากเลยเพื่อที่จะให้เธอออกไปจากที่นี่ได้อะดังนั้นไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องพยายามมีความสุขให้ได้เข้าใจไหมเพื่อส่วนของพวกเราด้วยพวกเราจะได้รู้สึกดีไงที่แบบเอาปัญหาลงไปจากอกของพวกเรานะพวกเราจะคอยอยู่กับเธอเสมอนะทุกๆคนเลยแม้แต่องค์ราชินีด้วยเฮ้เดี๋ยวก่อนสิทอริเอลทอริเอลทอริเอลอยากจะเธอบอกว่าเธอกำลังยุ่งอยู่นะแต่ถ้าเกิดเธอรู้ว่าเรากำลังคุยอยู่กับใครแล้วก็คงไม่ได้โทรศัพท์คืนเป็นชั่วโมงแน่เราจะต้องคอยแบบให้ความเมตตาแล้วก็ปล่อยเธอออกจากเขาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ให้เธอมาชีวิตนายนะฮะโอเคโทรกลับมาหากันบ้างล่ะเธออยากคุยด้วยแน่นอนโอ้เดี๋ยวก่อนสิเอ้ยแต่ว่าไอ้นี่เหมือนแบตจะหมดแล้วล่ะนั้นเพราะงั้นก็ไม่อยากตัดสายนะแต่ไว้เจอกันนะเพื่อนยาบายบายแค่ตอนนี้นะไว้เจอกันไอ้หนูทำไมอ่ะทำไมถึงปล่อยฉันไปอ่ะแกคิดว่าการที่ทำตัวดีๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บตัวงั้นหรอดูตัวแกเองสิแกมีเพื่อนดีๆเหล่านี้มากมายแต่ว่าตอนเนี้ยแกก็จะไม่มีวันได้เห็นพวกเขาอีกเลยนะไม่ใช่ว่าพูดถึงว่าการที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้แบบถูกทิ้งไว้โดยถูกเธอทิ้งไปอ่ะมันทั้งเจ็บปวดไม่ใช่หรือไงอ่ะถ้าเกิดแกผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยการที่ไม่ต้องแคร์ใครสักคนเลยอ่ะตอนนี้เธอก็ไม่ต้องรู้สึกแย่ไม่ใช่หรือไงเพราะงั้นฉันเลยไม่เข้าใจไงอ่ะก็ทั้งที่แกทำทุกอย่างได้ถูกต้องไปแล้วแท้ๆอ่ะทำไมทุกอย่างมันยังต้องจบลงแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะทำไมชีวิตของคนเรามันถึงได้ไม่ยุติธรรมอย่างนี้อ่ะ
ูดสิแล้วถ้าฉันบอกกับแกว่ามันมีวิธีการที่ทำให้แกได้เจอฉากจบที่ดีกว่านี้ก็แค่ขอให้แกโหลดเซฟไฟล์ใหม่แล้วก็ไม่ดีล่ะแต่ตอนนั้นแล้วก็ทำไมนายไม่ลองไปพบกับดร.อัลฟี่ดูล่ะฉันคิดว่าพวกนายน่าจะได้เป็นเพื่อนที่ดีกับต่อกันกว่านี้นะใครจะรู้ล่ะบางทีเธอจะกำกุญแจอะไรบางอย่างที่นำไปสู่ความสุขของแกก็ได้นะไว้เจอกันล่ะเอาละครับผมในพาร์ทนี้ก็เหมือนจะเป็นพาร์ทที่จบนะฮะแต่ว่าทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปนะครับผมเพราะว่าใครบอกว่าทุกอย่างจะจบลงแค่นี้วันนี้ฮะ Undertale ของเราก็คงต้องพอกันไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทสุดท้ายนะครับผมน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะในพาร์ทหน้าก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์ Undertale ของผมนะฮะก็ถึงแม้ว่ามันจะมีการดีเลย์หรือก็ช้าไปบ้างต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้กลายเป็นเกมแคสเตอร์ขาประจำแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบฟรีแลนซ์นะก็แบบทำงานด้วยอะไรด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็จะแคสเฉพาะเกมที่อยากเล่นนะฮะขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมก็หวังว่าจะไม่นานเกินรอนะฮะในพาร์ทสุดท้ายของ Undertale ในซีรีส์ของ Pacific Run เนี่ยแปลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนักเกมเมอร์ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย